คือเริ่มจากที่พี่เป็นคนชอบล็อกเก็ตบันนี่ก่อนล็อกเก็ตบันนี่คือเป็นรถเอาชุดแต่งของรถยุคเก่ามาใส่ในบอดี้ของรถยุคใหม่พอมาศึกษาปุ๊บมันก็ยิ่งลึกแล้วว่าจริงๆญี่ปุ่นอ่ะที่เราชอบเนี่ยแนวอย่างนั้นอ่ะมันมาจากอะไรยังไงมันก็ทำให้ย้อนไปถึงยุค80 70ตอนนี้ก็เลยทำให้มาแบบเราชอบยุค80 70แล้วก็70 80ญี่ปุ่นมันก็มีอยู่หลายแนวฮะมันแบ่งได้อยู่หลายแนวฮะแต่ว่าตอนนี้ที่ชอบอ่ะรถอย่างที่สุดได้อย่างคันเนี้ย Toyota Mark II ผมทำเป็นแนวชาโกตันคำจำกัดความของรถยุค70 80จะมีชาโกตันก็ดียังกี้ก็ดีโบโซโซกุก็ดีเหมือนกับเขาจะบอกว่ามันคือแก่นของการแต่งรถญี่ปุ่นชาโกตันถ้าจะเอาเข้าใจง่ายๆนะครับมันก็คือเหมือนรถสแตนในปัจจุบันนะครับแต่ว่าในยุคนั้นน่ะ70 80น่ะเขาใช้คำว่าชาโกตันครับก็คือที่ผมเห็นส่วนใหญ่จะมีแต่นิสสันกับดัสสันแล้วก็โตโยต้าที่จะออกมาเยอะนะฮะคือณตอนนั้นจะมีล้ออย่างมากก็ขอบ13 45ครับอยู่ในซุ้มรถเตี้ยเตี้ยอยู่ในซุ้มไม่ใช่โป่งใหญ่ยักษ์อาจจะโป่งได้แต่โป่งเล็กๆเรียบๆง่ายๆคือรถสแตนในบะนะณตอนปัจจุบันนี้หรือรถฝัดรถปัจจุบันนะครับมานางพี่บ้างนะครับของพี่คือเป็นยังกี้ยังกี้ครับยังกี้ใช่ไอ้ยังกี้เนี่ยมันเป็นยังไงพี่ทำแต่ความมันเป้ว่าน่าจะประมาณล้อเล็กๆโหลดเตี้ยๆทรงล้อสวยๆ3ลึกๆใช่พี่กว้าง9นิ้วใช่ฟุ้งฟิ้งมีโป่งไหมมีโป่งมีโป่งบ้างบางคันก็ไม่มีครับประมาณนั้นแล้วต้องมีคาดลายอะไรมีถ้ามีอารมณ์มันจะได้อารมณ์จะได้ใช่ครับต้องเป็นรถประมาณไหนพี่ส่วนใหญ่จะปี70ปี70 70 70ไปปลายทำไมถึงมาชอบมาโดนใจอะไรสไตล์แบบนี้ผมว่าน่าจะหลักๆมันน่าจะมาจากอินเทอร์เน็ตแหละเสพไปเรื่อยๆเสพไปเรื่อยอ่านการ์ตูนอะไรด้วยอารมณ์ผู้รู้จักเด็กผู้ชายแล้วก็มาจบที่แบบนี้ตอนแรกจะเป็นเรโทรปกติวาตานาเบ15ทั่วไปไซริก้า PA ไซวาตาใช่นะแล้วยิ่งเราดูมันลึกเข้าไปเราก็อยากจะหนีจากคนอื่นด้วยหลักๆให้มันจบๆไปคนอื่นเข้ามากลับมายุคนั้นไปเราก็เอ๊ะเอามายังกี้ดีกว่ามันน่าจะจบสุดนั่นแหละประมาณถ้าจะต้องการแนวนี้จริงนะผมว่าลดราคาบางตัวก็เล่นได้ไม่ได้แพงอ๋อพอได้อยู่นะใช่ครับจบอย่างนี้ก็สิ่งที่แพงผมว่าล้อใช่สิ่งที่แพงสุดแนวนี้ผมว่าล้ออย่างอื่นเอเซสซอรี่ผมว่าไม่เท่าไหร่จับต้องได้หมดถูกกว่าของแต่งปัจจุบันเยอะเยอะครับล้ออย่างเดียวที่แพงอย่างกี้หรือว่าโบโซโซกุอ่ะคำนิยามมันคือไม่มีขีดจำกัดคำว่าถ้าคุณอยากทำยังกี้หรือโบโซโซกุสไตล์ญี่ปุ่นจริงอ่ะมันควรต้องเป็นรถในยุคนั้นแต่ว่าถ้าคุณจะรถยุคใหม่อย่างที่บ้านเรามีอ่ะเอามาทำอ่ะผมว่าก็เรียกโบโซสุกุหรือยังกี้ได้นะแต่มันก็เป็นโบโซยังกี้ในสไตล์ไทยอ่ะไทยแบบคุณไม่สนใจอะไรคุณอยากใส่อย่างอาจจะไม่ใช่แบบยังกี้แบบญี่ปุ่นจ๋าๆแต่แบบก็เนี่ยคุณว่าทำตามคอนเซ็ปต์ทุกอย่างอะไรเงี้ยอ๋อครับผมว่าแบบไม่สนใจอยากจะใส่อะไรก็ใส่เลยก็จะเป็นอยู่ที่ความครีเอทของเราจะเรียกว่าเป็นยังกี้หรือโบโซสุกุแบบไทยแทน